พลอยชมพูย้ายเข้าบ้านใหม่จากน้ำพักน้ำแรงหลังซื้อมา2ปีสวยอลังการน่าอยู่มากบันเทิงวันที่2กรกฎาคม 256,715 ต่อ 31 น.ภูมิใจในตัวเองสุดๆพลอยชมพูย้ายเข้าบ้านหลังใหม่หลังซื้อมา2ปีจากน้ำพักน้ำแรงเป็นสิ่งที่ทำให้กลับมามีเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งตั้งแต่จองปุ๊บหาเงินไม่หยุดเป็นเรื่องน่าภูมิใจมากสำหรับนักร้องสาวเสียงใสมากความสามารถพลอยชมพูยานีนภารวีไวเกลเพราะเธอซื้อบ้านด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอเองโดยบ้านหลังนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เธอกลับมามีเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งตั้งแต่จองปุ๊บต้องหาเงินไม่หยุดซึ่งหลังจากซื้อมาได้2ปีล่าสุดพลอยชมพูก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่แล้วพร้อมกับโพสต์ภาพลงโซเชียลถึงแม้ภายในจะยังไม่เสร็จดีแต่แค่นี้ก็ฉายแววความสวยอลังการแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าซื้อบ้านมา2ปีที่แล้ววันนี้ได้ย้ายมาอยู่สักทีแล้วถึงแม้จะยังทำบ้านเสร็จมาได้แค่ครึ่งทางเพราะเราแพลนทำบ้านค่อนข้างเยอะมากๆแต่ทำมาได้เท่านี้ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรากลับมามีเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งเพราะตั้งแต่จองปุ๊บต้องหาเงินไม่หยุดเลย5555บ้านทั้งหลังนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงของเราเองทั้งหมดซื้อมาตั้งแต่บ้านยังไม่ตอกเสาเข็มด้วยซ้ำจนวันนี้เพื่อนบ้านย้ายกันเข้ามาครบแล้วเหลือเราคนสุดท้ายนี่แหละพอมาทำงานแบบอิสระมันก็เหนื่อยกว่าเดิมมากแต่มันก็ทำให้เราโตขึ้นมากๆด้วยอยากจะขอบคุณแฟนคลับและพี่ๆที่ร่วมงานกันมาทุกคนที่ซัพพอร์ตและคอยให้โอกาสพอชอพอมาตลอดนะคะไว้ถ้าทุกอย่างเข้าที่มากขึ้นจะมาอัปเดตบ้านใหม่นะงับ19ชั่วโมงหลังจากโพสต์ออกไปหลายคนเข้ามาชื่นชมและยินดีกับสาวพลอยชมพูอาทิอยากไปนอนห้องเสื้อผ้ายินดีด้วยค่าคนเก่งที่มาไอจีแจนนี่นิวิเกลจับตาศาลรัฐธรรมนูญเริ่มแล้วถกคดียุบก้าวไกลลุ้นจะนัดไต่สวนต่อหรือนัดวันชี้ชะตาการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 10:36 น.ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มแล้วประชุมคดีสำคัญลุ้นไต่สวนปมยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่พร้อมทั้งรับไม่รับตีความ MOU 2544ไทยกัมพูชาขัดรัฐธรรมนูญเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่3กรกฎาคม2567ที่ศาลรัฐธรรมนูญคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มประชุมโดยมีวาระการพิจารณาคดีที่สำคัญ3คดีคือคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.และห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2เนื่องจากมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567โดยคดีนี้เป็นการพิจารณาหลังจากเมื่อวันที่18มิถุนายน
ศาลมีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567มารวมไว้ในสำนวนคดีนี้และแจ้งให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลและเลขาธิการกกต.เสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าตามประเด็นที่ศาลกำหนดกลับมายังศาลภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยคดีรวมถึงกำหนดให้คู่กรณีเข้าตรวจพยานหลักฐานในวันที่9กรกฎาคม2567ดังนั้นการพิจารณาในวันนี้จึงต้องลุ้นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีนี้อย่างไรต่อไปข้อเท็จจริงที่ได้เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยแล้วหรือยังจะเปิดไต่สวนตามที่พรรคก้าวไกลร้องขอหรือไม่นอกจากนี้ยังพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคำร้องที่นายไพบูลย์ นิติตะวันใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544ซึ่งจัดทำขึ้นโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่และการที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศนำ MOU 2544มาใช้เป็นเครื่องมือดำเนินการแบ่งเขตอธิปไตยของไทยทางทะเลอ่าวไทยและแบ่งผลประโยชน์ทรัพยากรพลังงานธรรมชาติทางทะเลของไทยให้แก่กัมพูชาเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ของตนตามรัฐธรรมนูญมาตรา3หมวด3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมาตรา25และมาตรา43 2หรือไม่ส่วนคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นสมาชิกวุฒิสภา40คนขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา160 4และ5หรือไม่จากเหตุนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้ว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อวันที่18มิถุนายนศาลมีคำสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลกำหนดยื่นต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยและได้กำหนดที่จะพิจารณาคดีนี้ต่อในวันที่10กรกฎาคมนี้มอนเตนล่าชูสปิริตแข้งตุรกีหลังลิ้ว8ทีมยูโรรังนิกโอดออสเตรียขาดโชคอัปเดตยูโร24วันที่3กรกฎาคม2567 5:41 นวินเซนโซมอนเตนล่าผู้จัดการทีมชาติตุรกียกย่องสปิริตลูกทีมหลังผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยูโร2024ส่วนราฟรังนิกเฮดโค้ชทีมชาติออสเตรียโอดขาดโชคโดยทีมชาติตุรกีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลยูโร2024หลังเอาชนะทีมชาติออสเตรีย 2-1 ในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่2กรกฎาคมจากผลที่เกิดขึ้นทำให้ทัพไก่ง่วงลิ้วรอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์วันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนออสเตรียต้องจบเส้นทางไว้ที่รอบดังกล่าวเตอร์กี้โค้ชวินเชนโซ มอนเทลล่าเลฟCelebrate after winning a round of 16 match against Austria at the Euro 2024 Soccer Tournament in Leipzig, Germany, Tuesday, July 2
2024ฟาบิโอเฟอร์รารีลาเพรสวีเอพีหลังเกมมอนเตลล่ากล่าวถึงว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่สำคัญมากเพราะเราสะท้อนสปิริตของทีมตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายนี่เป็นผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์จริงๆเราได้เทียบเคียงกับปี2008ในแง่ของชัยชนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเรากำลังก้าวหน้าไปทีละขั้นออสเตรียสเฮดโค้ชราฟรางนิกวอล์กออนเดอะไซด์ไลน์ดูริงเอราวออฟ16แมตช์บีทวีนออสเตรียแอนด์เตอร์กี้แอทเดอะยูโร2024ซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์อินไลซิกเยอรมนีทิวเดย์จุลาย2 2024AP Photo มาร์ตินไมซ์เนอร์ส่วนรังนิกระบุว่าเราไม่มีโชคที่จำเป็นผมเชื่อว่าหากเกมยืดเยื้อต่อเวลาพิเศษเราก็จะมีโอกาสชนะพวกเขาค่อนข้างเหนื่อยในช่วงท้ายเกมแต่เราก็ได้เปรียบทางกายภาพแต่เราทำประตูได้ไม่มากพอใช้โอกาสไม่ดีพอแล้วเราโดยเฉพาะลูกตั้งเตะ4เกมที่เราเล่นนั้นสนุกสนานมากรวมถึงเกมของวันนี้ด้วยเราต้องนำสิ่งนี้ติดตัวเราไปในยูฟ่าเนชั่นลีกและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก